เรื่องของการอภิปรายงบประมาณในสภาขณะนี้เป็นการอภิปรายวาระ2วาระ2นี่ไปทีละมาตราทีละมาตราแล้วก็พิจารณาไปทีละมาตราโดยอภิปรายเนี่ยคนที่สงวนเอาไว้เนี่ยก็จะมีสิทธิ์อภิปรายแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็วาระ3เนี่ยทั้งฉบับก็จะประชุมกันวันนี้วันพรุ่งนี้ตอนนี้บรรยากาศสดๆนะฮะการอภิปรายในสภาเนี่ยครับคือปัญหาที่เป็นบรรยากาศภาพสดนะคุณสุรทินพิจารณ์นะจากประชาธิปไตยใหม่สสบัญชีรายชื่อประชาธิปไตยใหม่แต่ที่ประเด็นที่ท่านผู้ชมอยากรู้ทีนี้คือในรายละเอียดการอภิปรายเนี่ยแล้วแต่มาตราไหนไงแต่ผมเชื่อว่าที่ท่านผู้ชมอยากรู้ก็คือหนึ่งเงินโครงการเติมเงินหมื่นเนี่ยจะกระทบไหมจะผ่านไหมนะไอ้เรื่องเติมเงินหมื่นเนี่ยขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะทำยังไงประการแรกท่านผู้ชมฮะยังไม่เกี่ยวกับงบประมาณที่พิจารณากันอยู่งบประมาณที่ผ่านแล้วก็คืองบประมาณแผ่นดินประจำปี67มันมีงบประมาณเพิ่มเติมปี67 120,000 กว่าล้านน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะคือรอให้ใช้อยู่แล้วแล้วแนวทางของรัฐบาลก่อนหน้านี้คือเมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายเสร็จก็จะเดินหน้าโครงการเติมเงินหมื่นนะแบบไม่ใช่ดิจิตอลวอลเล็ตแล้วนะแต่เติมไปให้กลุ่มเปราะบางนะซึ่งมีอยู่14ถึง15ล้านคนขึ้นอยู่กับจะให้เท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยก็จะเอาเงินส่วนที่ผ่านแล้วรออยู่แล้ว 120,000 ล้านเอาไปใช้ก่อนแล้วก็จะต้องมีการหาเงินเพิ่มจากงบประมาณปี68ทีนี้ค่ะถ้าทำเฟสถัดไปไงที่กำลังพิจารณากันอยู่ที่กำลังพิจารณาอยู่เนี่ยมันเกี่ยวตรงนี้ทีนี้ครับอ๋อแล้ววันนี้การอภิปรายในสภาครับก็ไล่ตั้งแต่รัฐบาลนะฝ่ายรัฐบาลก็มีรัฐมนตรีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะก็มีการอภิปรายภาพรวมนะการจัดสรรงบประมาณทำไมต้องมีการจัดสรรงบประมาณออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้คุณจุลพันธ์นี่ก็อภิปรายนะว่าสำคัญยังไงมีการปรับลดตั้ง 7,800 กว่าล้านบาทภาพรวมนะแต่ในขณะที่ฝ่ายค้านคุณสิริกัญญาตันสกุลนะสสพรรคส้มก็อภิปรายฮะว่าเนี่ยโอ้โหไปตัดเอางบใช้หนี้ธนาคารของรัฐออกแล้วโยกไปทำอะไรโยกเอามาจะเอามาอยู่ในโครงการเติมเงินหมื่นนะเพราะฉะนั้นมันชัดเจนนะว่าเป็นการจัดโครงการที่ขาดเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนไม่สมเหตุสมผลมันยังรีดไขมันได้อีกเยอะต้องรีดไขมันอีกไอ้ฝ่ายค้านนะฮะคุณสิริกัญญาแล้วก็คุณวีระหรืออาจารย์วีระธีรพัทรานนท์อันนี้เป็นกรรมธิการที่พรรคส้มเนี่ยเสนอเข้าไปอาจารย์วีระนี่ก็พูดถึงภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณของประเทศไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้ก็ใช้วิธีการขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องพูดประชาชาวบ้านเงินกูไม่พอก็ต้องกู้มาเติมแล้วทุกรัฐบาลจัดแบบขาดดุลแล้วก็กู้มาชดเชยการขาดดุลมันทำให้มียอดหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นโดยตลอดนะแล้วก็มีปัญหาจนกระทั่งมีความสุ่มเสี่ยงเงินทุกบาททุกสตางค์ของรัฐบาลที่เอามาทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะภาระตอนนี้ก็คือเป็นการใช้เงินเกินตัวเป็นงบประมาณขาดดุลอาจารย์ธีระนี่ถึงขนาดอาจารย์วีระนี่ถึงขนาดเสนอนะว่าหลังจากนี้รัฐบาลเนี่ยจริงๆเนี่ยควรหยุดการขาดดุลงบประมาณมันจะพ้นจากกับดักการทำงบประมาณขาดดุลได้ไม่งั้นก็ติดกับดักไปเรียบร้อยแหละนี่คือบรรยากาศการอภิปรายภาพรวมนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์วีระเนี่ยพูดถูกแต่ถ้าพูดถูกยิ่งไปกว่านั้นคือต่อให้เป็นพรรคส้มมาเป็นรัฐบาลถ้าทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ฐานเยอะกว่านี้อีกอ่ะพูดความจริงจะแจกนั่นน่ะนะคะเออไอ้ที่บอกว่าจะแจกกันเยอะกว่านี้อีกค่ะเงินเดือนวัยรุ่นอะไรต่อไม่ไรที่เขาอยากจะเอาไปหาเสียงอ่ะนะเพราะฉะนั้นพูดถูกตรงที่ว่ามันเป็นทุกพรรคเว้นแต่ว่าพอตัวเองได้เป็นรัฐบาลก็จะมีเหตุผลในการขาดดุลหมดค่ะนะสำคัญก็คือการขาดดุลเนี่ยมันจำเป็นจำเป็นก็ต้องขาดแต่มันสมเหตุสมผลไหมที่จะกู้มาแล้วเอามาใช้จ่ายเนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่ในงบประมาณอันนี้เนี่ยที่เอาไปใช้เยอะที่สุดนะก็คือโครงการเติมเงินหมื่นถึงขนาดกันงบกลางเอาไว้แล้วมันงบปี68ก็มีงบกลางนะที่จะต้องเอามาแต่ขนาดนั้นยังไม่พอครับยังต้องหาอีกประมาณสัก200,000กว่าล้านเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเอามาจากส่วนไหนจึงจะพอ400,000กว่าล้านเนี่ยใช่อันนี้รวมหมดแล้วนะถึงวันนี้ยังไม่ได้คำตอบเลยนะอันนี้คือภาพรวมการอภิปรายครับ
เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วภาพรวมก็คงจะผ่านไปแล้วค่ะนะแต่ก็ยังต้องรอดูว่าจะไปโยกงบประมาณส่วนไหนยังไงมันจึงจะเพียงพอเอามา400,000 ล้านถ้าเกิดบอกว่าจะทำโครงการเติมเงินหมื่นอยู่นะเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้คืออะไรเอาต่อไปนี่เป็นความเห็นผมนะค่ะคือ1เขาก็จะแจกเงินให้กับคนที่เป็นผู้มีรายได้น้อยใน15 ล้านคนน่ะค่ะตามที่คุณทักษิณพูดก่อนหน้าเนี้ยนะแต่จะให้เท่าไหร่ให้ 5,000 หรือให้ 10,000 นะก็คงคุยกันกับพรรคร่วมหลังจากนี้ยิงเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็จะใช้14ล้านคนสมมติว่าให้คนละ 10,000 ค่ะนะโอ้ก็แสนนะคูณเข้าไปอ่ะ 140,000 กว่าล้านนะงบกลางที่พร้อมใช้นะ่ะเท่าไหร่นะ 120,000 กว่าล้านจะไปเอาจากไหนมาเพิ่มอีกก็ไปดึงไปโยกงบอันอื่นนะในงบปี67นะ่ะเอามาให้แจกให้ได้เดือนกันยาค่ะทันพอนะแต่หลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นล่ะมันต้องมีคนที่ลงทะเบียนที่ไม่ใช่คนรายได้น้อยอะ่ะที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบาง45ล้านคนนะ่ะค่ะนะก็หายไปแล้ว15ล้านแล้วที่เหลือจะเอาเงินจากไหนมา30ล้านนะก็อยู่ในงบประมาณ48เนี่ยที่มีตั้งงบกลางเอาไว้ก็ประมาณสักแสนกว่าล้านนะอ้าวแล้วจากไหนอีกอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นรูปการที่เป็นไปได้มากก็คือแจกไปเป็นรื้อตามเก๊ไปรื้อตามผนังไปรื้อตามลิ้นชักจะเอาเงินตรงไหนมาปรับเปลี่ยนหรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนรายการงบประมาณบางโครงการเพื่อจะเอามาเติมนะนี่คือความทุลักทุเลในภาพรวมไงค่ะแล้วยังจะเดินต่อจริงหรือเนี่ยนะหรือสุดท้ายแล้วจะต้องเปลี่ยนแผนอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าเคยไม่ตั้งรัฐบาลค่ะแต่นี่อธิบายความจริงให้ท่านผู้ชมได้ทราบก่อนว่าสภาพการทางการเงินการคลังตามตัวอักษรที่เขามีในงบประมาณเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันออกมาว่าเอาเฟสแรกแจกไปแล้วแต่เฟสหลังเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงนะรองงบปี68นะมีงบก็จ่ายไปเท่านั้นนะก็จะได้เข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นลักษณะคล้ายๆกับว่าแจกรองเท้าไปข้างหนึ่งก่อนอีกข้างเดี๋ยวตามไปอีกข้างเดี๋ยวตามมาผมเปรียบเทียบเปรียบเทียบเห็นภาพนะทุลักทุเลกว่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้แสนสองหมื่นล้านแรกเนี่ยมีพอใช้อยู่แล้วไงต้องคิดว่าจะเอาไปทำอะไรใช่ถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการแจกเงินให้คนยากจนเนี่ยแน่นอนเงินหมุนเร็วค่ะแต่ถ้าเอาไปทำแบบโครงการคนละครึ่งค่ะเงินมันจะสองเท่านะเงินแสนล้านเนี่ยมันจะกลายเป็น200,000 ล้านเพราะประชาชนต้องเติมด้วยครึ่งหนึ่งใช่หรือเติมเงินให้คนจนสัก 5,000 แล้วอีกส่วนหนึ่งก็ไปทำคนละครึ่งผมไม่รู้แล้วแต่ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะนะเพราะว่าเขามีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบนะวันนี้ก็อภิปรายกันแบบนี้ครับนะเพราะฉะนั้นสาระสำคัญก็สรุปให้แล้วค่ะนะในขณะเดียวกันนโยบายของพรรคร่วมทีนี้นะคือดูบรรยากาศการอภิปรายวันนี้นิดนึงนะตอนที่นั่งอยู่ในสภานะนะแน่นอนสสเพื่อไทยก็สนับสนุนการใช้งบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะนะสสกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสวันนี้ไปนั่งกับสสเพื่อไทยเลยนะใช่แล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยมีจังหวะตอนที่คุยกับคุณจุลพันธ์แล้วหันมายิ้มให้กับนักข่าวด้วยนะแต่เขายิ้มให้กันก็ไม่ได้นักข่าวบอกว่าเอ๊ะอันนี้แบบเป็นความรู้สึกในใจหรือเปล่านี่ค่ะยกกวนไปมีร้อยเอกธรรมนัสมีคุณสัมพันธ์มยูโซนะคะมีคุณไผ่ลิกคุณอรรถกรสิริรัตยากรอย่าเพ้อแนะนำตัวผิดนะคือมานั่งในซีเพื่อไทยไม่ได้นั่งกับป้ายพลังประชารัฐพี่ๆอย่าเพ้อแนะนำตัวผิดนะต้องบอกให้ชัดว่าอยู่พรรคไหนนะคืออยากจะรู้ว่าทำมือเป็นสัญลักษณ์อะไรกับนักข่าวคือนักข่าวรายงานว่าตอนที่คุยกับคุณจุลพันธ์เนี่ยกล้องเนี่ยจับแล้วผู้กองก็หันมาแล้วก็ทำมือเป็นสัญลักษณ์ให้กับนักข่าวเยี่ยมอย่างเงี้ยเหรอก็สนับสนุนไงกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสยกมือให้อยู่แล้วกฎหมายงบประมาณเนี่ยแต่จะได้เห็นว่าเท่าไหร่ไงเห็นไหมเช่นเดียวกันกับประชาธิปัตย์ใช่ไหมแล้วก็วันนี้ฮะรอทอสอชอรวมไทยสร้างชาติคุณจุติไกรฤกษ์นะวันนี้อภิปรายขอตัดลดงบประมาณ 5% นะนี่พักร่วมรัฐบาลนะค่ะบอกว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดคือกู้มาแจกนักวิเคราะห์ตกใจแจกเงินไม่ทำให้หายจนตกใจในแล้วเงินที่เอามาแจกมาจากการกู้อย่างเงี้ยรัฐบาลเป็นแบบนี้หรือกู้มาแจกแล้วไม่ชำระหนี้เพราะว่าไปปรับลดงบที่จะใช้หนี้ธนาคารของรัฐเนี่ยกว่า 30,000 ล้านน่ะอันนี้สสพรรครวมไทยสร้างชาตินะคุณจุติไกรฤกษ์ขอตัดลดงบนะเพราะว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดนะแล้วก็สสพรรคภูมิใจไทย
คุณณัชชนนท์นะภาพรวมหนุนนะงบประมาณปี68อันนี้ก็พรรคร่วมรัฐบาลนะนะแต่กังวลงบกลางค่อนข้างจะสูงแล้วขอปรับลด 5% นะแล้วก็ถามถึงรัฐบาลว่าจะทำโครงการเติมเงินหมื่นได้ยังไงเพราะมันยังไม่ชัดเจนเห็นไหมค่ะนี่พรรคร่วมนะใช่เขาก็ถามนะว่าจะดำเนินการยังไงเพราะเงินตัวเลขในรายการนี้มันยังไม่ปรากฏชัดเลยนะอันนี้คือสีสันบรรยากาศนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ